เสียงพบไปใส่รองเท้าลาดมะขามมะขามครับผมนะลาดมะขามแช่ยิ้มนะฮะโอ้ยน้ำลายแตกแล้ววันนี้น้ำลายแตกแล้วครับผมพี่ลองไหมผมเบิ่งดูพระเจ้ามีชิมพ่อมนะพระเจ้ามีชิมมาล้านพ่อมครับผมเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมจะชิมแท้เนื้อปูถ้าไม่ใช่ของแท้ผมขาย120ก็ขายได้แล้วผมก็พูดไปเรื่อยว่าพี่ไข่ปูนะพี่ไข่ปูพูดได้ครับแต่ถ้าอยู่ที่กูคนต่อยถ้าจับได้ว่าอย่างนั้นออกครับออกไปเลยครับเราไม่ให้โกหกลูกค้าเพราะฉะนั้น200ไม่แพงนะเพราะแอบเป็นไข่ปูมีดอกมั้ยผลิตใส่แต่ว่าคนร้ายหลายมั้ยเดี๋ยวผมจะชิมพวกนี้นะเนี่ยเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะครับขอบคุณมากนะคะต้องขอบคุณมากไปในพี่กระเพาะปลาเยาวราชบายคุณทรายค่ะโอ้โหท่านผู้ชมซิกเนเจอร์ครับว้าเอาแบบนี้เลยบ่โอ้โหอย่าบังมาให้อย่าบังโอเคสดสดนี่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 มาที่นี่ครับผมทรายครับน้องขาน้องซื้อถูกต้องแล้วน้องลองชิมหรือยังคะลองโอ้โหของเขาอร่อยจริงๆค่ะหนูเฮ้ยมันก็มีในเลยนะสุดติ่งกระดิ่งแมวชื่อเล่นเขาชื่อติ่งคนนี้แล้วคนนี้ชื่อกระดิ่งแมวไม่ใช่โอ้โหเลยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะง่ายๆนี่แหละและกระเพาะปลาเปรี้ยวนะฮะเปรี้ยวเลยเป็นกระเพาะปลาค่ะยอดมะพร้าวยอดยาวราดเลยนะคะใช่แล้วเมื่อกี้สายถามมากนะยอดไปไหนยอดตายแล้วตายแล้วนะครับตายยอดตายแล้วยังไม่ตายก็คือเมียแทงตายจับได้ว่ามีผัวน้อยใช่โอ้ยอดไม่พลาดแม่เมืองอย่าพลาดนะกระเพาะปลามีแบบยำพร้อมนะฮะมีแบบยำพร้อมครับผมว้ายชิมมาแล้วใช่เขาคนเดียวที่ทำแบบนี้นะครับนี่ลูกค้าซื้อทีเป็นถุงอย่างนี้เลยถ้าชอบซื้อไปขายต่อเลยแต่ว่าผมจะกินมาเนี่ยใช่ครับผมเห็นนี่แบบแซ่บนะฮะอะไรเอ๋ยเด็กซ่าครับเด็กซ่าครับเนี่ย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 ใครคิดดูดิเขาแน่ไม่แน่เขาอยู่ยังไงไม่ต้องอะไรเขาขายทอดมันนะตอนแรกขายทอดมันยากเลยนะยากเลยนะแล้วอยู่ได้เลยแล้วอยู่ได้ไม่ได้อยู่อย่างไรอยู่อย่างเท่เลยเพราะอะไรวะท่านรู้จักแน่นอนข้าวมันปลากรายแต่ไม่ใช่แค่นั้นข้าวมันเหนียวนะข้าวมันปลาหมึกคือเนื้อปลาหมึกเลยนะเออข้าวมันปลาหมึกแท้ๆเลยแล้วยังมาต่อด้วยกุ้งสดข้าวมันกุ้งสดแล้วยังมาดอกกระลาไม่มีใครมีครับมีเขาคนเดียวครับทอดมันหนอกกระลาแล้วต่อมาที่ดุดเฮ้ยผมชอบอันนี้อ่ะผมมักอันนี้ไหมแซ่บนี่ผมมักอันเนี้ยแซ่บนะพี่น้องผมแนะนำอันนี้นะแซ่บคือผมแซ่บเลยส้วนโกนะแต่ว่าอันเนี้ยเราแซ่บด้วยกันแต่ว่าอันเนี้ยดีเด่นเลยนะไปลูกชิ้นไปนะลูกชิ้นมาพี่น้องมาตามมาครับผมโอ้แบบลูกชิ้นนะฮะแบบดีเด่นเลยนะผมมักก่อนนะฮะลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นลวกเนี่ยนะฮะกระเจ้าจะแบบลวกสดๆเลยนะเขาอยากได้อันไหนนะครับเนี่ยกระเจ้าเฮ็ดเป็นกล้องไปพี่น้องมึงกำยำครับผมโอ้สดๆเลยครับผมโอ้โหแม่สุดลูกชอบมากนี่ครับผมนะฮะสดๆเลยนะโอ้นำยำแม่ทำลายแตกพี่น้องเดี๋ยวเอาไม่ใช่ไงเนี่ยแม่ไม่50 บาทครับผมกล้องใหญ่เด๋อได้200กล้องใหญ่200คือเราสามารถเลือกได้เห็นปะโอเคครับผมโอ้เขียนรวมเป็นปะเออครับคือมันจะมีเซ็ตรวมพร้อมเราสามารถเลือกได้นะฮะว่าลูกชิ้นแบบไหนหรือมาอย่างแบบไหนนะฮะลองมึงกันแล้วกันนะพี่น้องเอาชุดนึงให้ผมชุดนึงเดี๋ยวผมชิมหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเราแบบยำให้กินแบบสดๆเลยนะเออผมจำได้ว่าผมมาร้านเนี่ยนะฮะ2 รอบแล้วนะครับเจ้ามาปีละครั้งครับผมนะฮะว่าผมปล่อยนะฮะโอ้อันนี้ผมฟังเนี่ยโอ้ยน้องมึงครับผมโอ้ยน้องมึงครับผมยำแบบสดๆผมจะได้สูตรมาจากเจ๊แมวหมูย่างแกงกรอบเป็นสูตรโบราณนี่กล้องละ150 บาทนะฮะแล้วก็มีหลายร้านเฮ้ยหลายราคาครับผมพี่รองมึงกว่า80 ร้านที่ทั่วไปโอ้โหแบบน้ำจิ้มแบบเยิ้มๆเลยนะแบบเยิ้มๆเลยครับผมแต่ก็มีประมาณ10 อย่างเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ท่านกินแต่
ร้อยเมนูครับที่เด็ดคือน้ำจิ้มเขาจะมากเขาจะมากการทางกันที่เด็ดคือน้ำจิ้มนะสำหรับคนที่ขึ้นรอบนะฮะน้ำจิ้มเรานี่แบบโคตรตีเด็ดเลยนะแซ่บนะฮะแซ่บเราบอกว่าติ๋วเมื่อไหร่มันแค่มาแซ่บเมื่อไหร่มันจะแซ่บคือจะบอกว่าถ้าใครยังพริกปลาติ๋วโคตรเด็ดสุดยอดนี่ครับผมกับยืมๆเลยนะเออลองพักอะไรพักหัวเลยไม่อาต้องหยุดกินอ่ะบอกไว้เลยนะฮะว่าเราเรียกอะไรดีนะก็จะขายได้ดีนะสังเกตมั้งฮะโอ้ขอท้าเว้ยสัญญาณเลยว่าหนูจะไม่ขาดไปไหนนะพี่เพราะว่าถ้าใครมาตายคือมันหอมนะฮะนี่ช่วงนี้หนูคือเวลาสามีแฟนคนแถมไม่ว่างเลยที่โทรมาเยอะมากตั้งแต่วันที่5มิถุนายนขอบคุณพี่น้องเอาอย่างนี้นะคะท้ายสุดนะคะก่อนที่จะลาไปในไลฟ์ปีนะคะก็ขอบคุณนะเราเป็นสองคนโคตรเด็ดนะฟินมากนะไปจีครับผมลูกชิ้นสดนะฮะลูกชิ้นปลาไม่ต้องมีอย่างมากมายดอกครับผมนะฮะกว่าคุณต๋อยลองเมืองกันแล้วกันนะฮะอยากบอกว่าน้ำจิ้มนะฮะโคตรเด็ดโอ้น้ำจิ้มแบบสุดมากนะแม่เอาให้ผมสักแท่งหน่อยนั่นน่ะไอ้แท่งยาวอะไรอันยาวๆดิเอาแบบนี้เอาแบบนี้แล้วนะเนี่ยดีมากรอบมึงก็ผมลูกค้าเราได้หรอมุมบอกแล้วนะแตกอ่ะสดๆเลยนะฟินมากนะฮะก่อนก็สังเกตมันลูกค้ากับเจ้านะว่าเจ้าขอร้านที่ดีไหมเนื้อไหนก็พออ่ะบอกเลยนี่ชอบมั้งครับผมเต็มปากเต็มคำน้องนะฮะไปกินไม้เลยก็แล้วกันเพชรจีครับผมไม่ต้องอย่างของไม้หรอกนะ
นี่ครับผมนะฮะกำลังต่อคนกำลังกันคนไส้แห่ครับผมสั่งยกลาดโดนเนี่ยครับผมยกลาดไปเลยเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับผมนึงนะฮะสั่งแบบยกลาดน่ะนะเพียงมะขามนะมะขามพร้อมครับผมคือผมกินแล้วผมติดใจนะนะกินแล้วแซ่บครับผมโหร้านเฟชชี่ครับผมนะฮะสองร้านนะครับสองล็อกครับผมร้านเดียวกันนะฮะสองล็อกร้านเดียวกันไม่ต่อเป็นนี่ลอกน้ำลายแตกน้ำแน่นอนนะบะขามอ่ะน้ำลายแตกป่ะน้ำลายแตกครับแน่นอนครับผมอันนี้บะขามนะฮะอันนี้ก็บะขามโอ้สุดยอดเลยนะ